ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่แล้ววันนี้มันตั้งเครื่องดึงน้ำแม่น้ำนะทุกคนนะวันนี้ดึงใส่ขานี่นะแม่น้ำก็อยู่ฝากนี้เดี๋ยวลุงน้อยจะลงไปถ่ายดูนะกว้างแม่น้ำปิงเนี้ยวันนี้เอาแมกนัมถอนจากบ่อมาก็มาดึงน้ำแม่น้ำใส่ขาเลยนะหลายนุ่นเล่นน้ำแล้ววันนี้ดึงน้ำเสร็จก็ว่าพรุ่งนี้ก็จะออกไปไล่เริ่มหยดน้ำนะรวมได้ล้างกันนี่จะฝุ่นเต็มหมดก็ว่าจะติดมิชลินก็จะติดทันหรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้มิชลินได้มาครับเดี๋ยวลุงนอจะพาไปดูลงพาไปดูแม่น้ำข้างล่างนะทุกคนนะทุกคนท่อก็ยาวก็ประมาณ5วาต้องใส่ได้นะทุกคนนะเนี่ยยาวลงไปในน้ำอีกอย่าไปลึกนะตอนแรกน้ำอยู่ไกลอะลุงน้อยต่อไปนู้นเลยข้างล่างอะเนี่ยทุกคนเนี่ยแม่น้ำปิงหน้าบ้านลุงน้อยเลยนะเนี่ยกว้างนะวันนี้น้ำขึ้นนะทุกคนนะน้ำขึ้นมาถึงนี่เลยนี่ก็แถวนี้เขาก็มีคนมานั่งตกปลานะน้ำไม่ไหลนะริมๆเนี่ยลุงน้อยเคยดักข่ายเนี่ยทอลุงน้อยยื่นไปลงไปนู้นเลยนะเวลาน้ำลงทีเวลาฝายพังนะช่วงนี้เขาฝายน้ำมาเยอะเนี่ยครับเดี๋ยวไปดึงน้ำกันดีกว่ากวนก็เสียงนิ่มๆเลยนะก็จะเป็นอยู่โหรั่วนะทุกคนสายเก่าแล้วเนาะสายเริ่มเก่าก็เริ่มรั่วรั่วเยอะซะด้วยเนาะเดี๋ยวชุดหน้าเขาจะต้องเปลี่ยนสายช่วงไหนไม่รั่วแต่มารั่วช่วงนี้นะจะเป็นก็อยู่ช่วงโยกขึ้นนะก็จะหนักหน่อยแต่ขึ้นแล้วก็ดึงนะกระดาษไปเรื่อยๆควันไม่มีโชยนะเสียงก็ดังไม่หนักนะไม่ต้องเร่งมากเลยเร่งมากก็ลุงก็กลัวสายแตกนะเลยดึงไปเรื่อย
วันนี้ว่าจะลองติดตุ๊กตามิชลินนะทุกคนนะว่าจะมาติดตรงนี้จะมีเวลาหรือเปล่านะเพราะน้ำก็จะเต็มอยู่นะเนี่ยว่าจะติดจวงบางโคนสัก2ตัวเดี๋ยวดูก่อนจะมีเวลาหรือเปล่าเราต้องดูน้ำในข่ายครับเดี๋ยวน้องน้อยลองเอายางมัดรูนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรั่วเดี๋ยวหัวดินคงจะพังไปใหญ่เนาะเมื่อกี้ก็ลองมัดเลยนะมัดได้เฉพาะรูใหญ่ๆนะเนี่ยรูเล็กมัดไม่อยู่ก็ทำไงได้เนาะเดี๋ยวสักทีก่อนเดี๋ยวชุดหน้าสงสัยจะต้องเปลี่ยนสายนะเปลี่ยนใหม่นะแล้วเดี๋ยวไปดูน้ำในข่ากันดีกว่าครับนี่นะถึงน้อยก็ลองมาใส่ก็ได้อย่างนี้นะผมว่าเขาจะน้อยไปหน่อยนะชุดได้จะใส่หมวกได้จะสวยนะนะก็จะได้ตัวก็ไม่ใหญ่นะนะดูสวยไปอีกอย่างนะแต่ตัวใหญ่ก็คงจะสวยดีแต่นี้ก็สั่งตัวน้อยมาแล้วทำไงได้ตัวน้อยก็ตัวต้อง60นะตัวนะทุกคนนะตัวน้อยตัวละ60บาทเดี๋ยวขยับเดี๋ยวขันอีกทีนะเราดึงน้ำเสร็จลุงน้อยก็จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนท่อเอาท่อของแซดทีใส่ดีกว่านะดูแล้วก็เสียงเขาจะพอกกว่านี้หน่อยครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่เลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ